เสียงผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืนอาจจะกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็น่าสยองขวัญที่สุดถ้าหากว่ามันเป็นเสียงที่เกิดจากอสุรกายที่ออกมาจากจินตนาการของศิลปินที่มีชื่อว่าเทรเวอร์เฮนเดอร์สันมาฟังสตอรี่ในวันนี้ไซเรนเฮดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงปิดเทอมเย้ฟังไม่ผิดครับช่วงปิดเทอมครับช่วงนี้น้องๆหลายคนก็คงจะอยู่ในช่วงของการปิดเทอมนะครับยังไงก็แล้วแต่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับอยู่กับผมนะครับนิกกี้แล้วก็รายการมาฟังสตอรี่อีกเช่นเคยครับไม่ว่าจะปิดเทอมหรือว่าเปิดเทอมรายการมาฟังสตอรี่แล้วก็ช่องนิกกี้เมาส์ยังคงมีเรื่องราวของความน่าสะพรึงกลัวความน่าสยองขวัญแล้วก็ตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกมาเล่าแล้วก็มาเสิร์ฟให้กับน้องๆฟังอย่างต่อเนื่องครับผมถ้าหากว่าเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่เวลามีการอัปเดตคลิปในครั้งใหม่ๆจะได้ไม่พลาดความสนุกแล้วก็ความสยองขวัญแบบนี้ครับนิกเชื่อว่าทุกอย่างบนรอบตัวเรานี้ไม่มีด้านมืดครับแล้วก็ด้านมืดคือด้านที่สนุกครับและในวันนี้เป็นเรื่องราวที่น้องๆหลายคนนะครับขอกันมามากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวครับนั่นก็คือเรื่องของไซเรนเฮดครับถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องราวของไซเรนเฮดแล้วเนี่ยหลายๆช่องยูทูบเบอร์หลายๆคนก็เคยทำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไซเรนเฮดกันมาแล้วแต่ว่าในวันนี้ไซเรนเฮดในเวอร์ชั่นของนิกกี้เมาส์จะเป็นยังไงก็ลองติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันดูนะครับแต่ต้องมั่นใจก่อนนะครับว่ากดไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วเพราะว่าการกดไลค์ของน้องนั้นช่วยนิกได้มากเลยครับและถ้าหากว่าคุณมั่นใจว่าคุณรู้จักกับไซเรนเฮดดีแล้วลองมาทำความรู้จักกับไซเรนเฮดในเวอร์ชั่นของนิกกี้เมาส์กันดูครับถ้าหากพูดถึงอสุรกายที่โด่งดังที่สุดในยุคนี้เนี่ยคงจะไม่มีใครไม่รู้จักกับเจ้าเปรตหัวลำโพงหรือว่าไซเรนเฮดครับมันมีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าแลมเฮดต้นกำเนิดของมันในหลายคนก็คงจะพอที่จะรู้ว่ามันมาจากจินตนาการของศิลปินชาวแคนาดาที่มีชื่อว่าเทรเวอร์เฮนเดอร์สันในช่วงราวๆปี2018แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยที่มาของไซเรนเฮดมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่อแบบไหนครับมันเป็นที่น่าแปลกใจครับเพราะว่าหลังจากที่เทรเวอร์เฮนเดอร์สันได้เผยแพร่รูปภาพแล้วก็เรื่องราวของไซเรนเฮดออกไปในปี2018แต่กลับมีผู้คนที่เข้ามาบอกเล่าถึงเรื่องราวการพบเจอกับไซเรนเฮดครั้งแรกในปี1960ครับไซเรนเฮดคืออสุรกายที่น่าสะพรึงกลัวครับมันมีความสูงอยู่ที่ประมาณ40ฟุตร่างกายผอมแห้งมีแต่หนังหุ้มกระดูกมันมีแขนแล้วก็ขาเหมือนกับมนุษย์ครับและศีรษะของมันนั้นเป็นสิ่งเดียวที่เป็นโลหะมันเป็นลักษณะของลำโพง2อันที่ติดอยู่บนหัวของมันอย่างน่าสยดสยองครับในช่องของลำโพงนั้นมีปากแล้วก็ฟันที่เอาไว้ฉีกกินร่างของเหยื่อโดยทั่วไปแล้วนั้นร่างกายของมันมีเส้นเลือดแล้วก็สายไฟเก่าๆที่พันอยู่รอบๆ ร่างกายของมันครับและในบางสายพันธุ์อาจมีเทปคาสเซ็ตหรือเครื่องเล่นเสียงนั้นอยู่ในร่างกายของมันด้วยจากคำบอกเล่านั้นโดยทั่วไปแล้วร่างกายของมันเป็นสีเหมือนกับสนิมเหล็กหรือว่าเปลือกไม้ครับซึ่งสิ่งนี้ทำให้มันสามารถพรางสายตาจากเหยื่อของพวกมันได้ดีตามสถานที่ต่างๆที่มันมักจะไปปรากฏตัวเช่นในป่าหรือว่าตามชานเมืองไซเรนเฮดนั้นมีความฉลาดมากครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีสมองซึ่งในเรื่องราวนี้เนี่ยเทรเวอร์เฮนเดอร์สันได้เคยอธิบายไว้ว่าไซเรนเฮดคือสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติซึ่งมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะยังรู้ได้มันจึงมีความฉลาดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมันครับพวกมันจะล่อลวงเหยื่อด้วยการใช้เสียงที่ลำโพงที่หัวของมันเนี่ยเป็นอาวุธซึ่งโดยทั่วไปแล้วเสียงของมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับด้วยเสียงไซเรนที่ออกมาจากไซเรนเฮดเนี่ยมันสามารถทำให้เหยื่อมีอาการปวดหูหรือว่าปวดประสาทอย่างรุนแรงและนอกจากนี้เนี่ยมันยังสามารถเรียนแบบเสียงต่างๆของธรรมชาติได้ครับเช่นเสียงธรรมชาติ
เสียงพูดคุยของมนุษย์หรือว่าเสียงกรีดร้องแม้กระทั่งเสียงของคนในครอบครัวของเราเนี่ยมันก็สามารถเรียนแบบได้ครับซึ่งมันอาจจะใช้วิธีนี้ในการล่อลวงเราหรือว่านำทางให้เราไปในจุดที่มันสามารถที่จะจัดการกับเราได้ครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเสียงของมันยังสามารถที่จะส่งไปตามเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นโทรทัศน์วิทยุโทรศัพท์ซึ่งนั่นหมายความว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะยังไม่ปลอดภัยแม้กระทั่งอยู่ในบ้านของตัวเองนอกจากนี้เนี่ยความสามารถอื่นๆของ Siren Head ยังนำไปสู่การเป็นอันตรายต่อเหยื่อของมันเช่นความแข็งแกร่งทนทานเหนือมนุษย์การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกว่ารถยนต์พวกมันมีความอดทนมากครับเพราะว่ามันสามารถยืนอยู่นิ่งๆได้เป็นเวลาหลายๆวันเพื่อให้ตัวของมันกลมกลืนกับต้นไม้ธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมและในขณะเดียวกันมันก็สามารถพรางตัวของมันให้เข้ากับสายไฟหรือว่าท่อบนเพดานได้อย่างแนบเนียนครับมีคนกล่าวว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเงียบสนิทโดยที่เหยื่อของมันนั้นไม่สามารถรู้ตัวได้เลยครับมีคนเคยอ้างถึงการพบเห็นอสุรกายที่มีความน่ากลัวซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นไซเรนเฮดครั้งแรกในปี1966ครับมันเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งที่เดินทางท่องเที่ยวใช้วันหยุดของพวกเขาในทะเลทรายแห่งหนึ่งที่รัฐแอริโซนาพวกเขาสามารถจับภาพของไซเรนเฮดที่ปรากฏตัวขึ้นในสุสานแต่ก็เป็นที่น่าแปลกครับเพราะว่านี่เป็นเพียงแค่คำบอกเล่าไม่มีภาพที่เป็นหลักฐานยืนยันปรากฏขึ้นในโลกออนไลน์เลยแม้แต่ภาพเดียวครับมันจึงเป็นที่น่าสนใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่ครีปปี้พาสต้าที่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อเสริมเรื่องราวของไซเรนเฮดให้ดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นครับหลังจากเหตุการณ์นั้นมาอีก20ปีครับในวันที่16กรกฎาคมปี1995มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าชาร์ดครับเขาได้เปิดเผยเรื่องราวของการเผชิญหน้าระหว่างตัวเขาเองแล้วก็อสุรกายไซเรนเฮดในขณะที่เขาแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนกำลังเดินท่องเที่ยวในป่าที่มีชื่อว่าแทนยาร์ดครีกเขาเล่าว่าไซเรนเฮดนั้นซุ่มตัวอยู่ในป่าอย่างแนบเนียนครับเขาและเพื่อนๆถูกอะไรบางอย่างในป่ากระชากตัวไปทีละคนหลังจากที่ไซเรนเฮดนั้นล่อหลอกพวกเขาด้วยการเรียนเสียงสนทนาของพวกเขาเองครับชาร์ดนั้นสามารถมีชีวิตรอดกลับมาได้ด้วยอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่ในขณะที่เพื่อนๆของพวกเขานั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นครับไม่มีใครพบเห็นร่องรอยของเพื่อนๆของเขาอีกเลยโดยรวมๆแล้วเนี่ยในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกโซเชียลนั้นมีการกล่าวถึงการเผชิญหน้าของไซเรนเฮดมาแล้วไม่ต่ำกว่า9ครั้งครับดังนั้นถ้าหากว่าการเผชิญหน้าเหล่านั้นเป็นความจริงข้อมูลอีกอย่างนึงที่น่าจะเป็นไปได้นั่นก็คือไซเรนเฮดไม่ได้มีแค่ตัวเดียวครับแม้แต่ในรัฐอินเดียนานั้นก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับไซเรนเฮดที่ปรากฏตัวออกมาลักพาตัวกู้คนพลเมืองในเมืองนั้นหายไปหลายคนครับมีการกล่าวอ้างว่าพบเห็นไซเรนเฮดปรากฏตัวอยู่บนถนนแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกเพราะว่าถ้าหากน้องๆสังเกตให้ดีนั้นมีภาพวาดของไซเรนเฮดปรากฏขึ้นบนถ้ำหินมากมายในทวีปอเมริกาเหนือเป็นการยืนยันครับว่าไซเรนเฮดไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่บนโลกครับแต่มันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์และอาจจะอยู่กับโลกมนุษย์ของเรานั้นไปจนกระทั่งวันสุดท้ายของโลกก็เป็นได้ไซเรนเฮดนั้นเริ่มโด่งดังแล้วก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดแห่งยุค2000หลังจากที่บริษัทผู้พัฒนาเกมแนวอินดี้ Modus Interactive ได้เผยแพร่เกม Siren Head กับกราฟิกแนว PlayStation 1และตามมาด้วย Siren Head ในเวอร์ชั่นของปี1995ซึ่งมันเป็นที่นิยมของผู้เล่นเป็นอย่างมากครับนำไปสู่ความนิยมในตัวของ Siren Head ถึงกับขนาดที่ว่ามีคนต้องการจะนำมันเข้าไปรวมกับ SCP แต่เหตุผลที่ไม่มีการบรรจุ Siren Head เข้าไปอยู่ในองค์การของ SCP นั้นเนื่องจากว่าตัวองค์กรนั้นไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถจะควบคุมมันได้แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลของมันอย่างเพียงพอครับจึงไม่สามารถนำมันไปอยู่ใน SCP ได้แต่เหตุผลอย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือเทรเวอร์เฮนเดอร์สันผู้ที่เป็นเจ้าของ Siren Head นั้นเขาไม่อนุญาตครับและสิ่งที่ทำให้ Siren Head นั้นแจ้งเกิดในฐานะอสุรกายของปี2020นั่นคือในวันที่30เมษายนของปี2020ใกล้ครบรอบ1ปีแล้วเนี่ยมีผู้ตัดต่อคลิปสยองขวัญของ Siren Head ที่ปรากฏตัวขึ้นบริเวณชานเมืองในคลิปนั้นมันเคลื่อนที่ไปรอบๆอย่างน่าสยองขวัญครับซึ่งนั่นกลายเป็นคลิปที่เป็นไวรัลอย่างสมบูรณ์แบบส่งผลให้ Siren Head กลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกครับห
และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของ Silent Head ที่นิกได้รวบรวมข้อมูลนำมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆฟังครับเรื่องบางอย่างเป็นเรื่องที่มีเสน่ห์ครับถ้าหากว่ามันยังเป็นความลับที่ดึงดูดให้ใครหลายคนเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษามันแต่มันจะขาดเสน่ห์ครับถ้าหากว่าเราพยายามค้นหาความจริงว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น Silent Head ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงก็ตามยังไงก็แล้วแต่มันมีเสน่ห์ตรงที่มันช่วยให้เราสามารถจินตนาการถึงเรื่องราวของพวกมันครับซึ่งมันก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมครับเอาเป็นว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของเพื่อนได้ดูนะครับคลิปถัดไปยังคงมีเรื่องราวความสยองขวัญแล้วก็ความลึกลับแบบนี้มาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องฟังอีกเช่นเคยครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนไว้นะครับขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าคอมเมนต์ของเพื่อนนิกอ่านทุกคอมเมนต์ครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ